ใช้เซรั่มก่อนไดรผมได้โอเคเดี๋ยวเช็ดผมให้แห้งก่อนจะมีใครสอนแบบนี้อีกไหมนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนไทยนะคะ Easy ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับศีรษะและเส้นผมศีรษะพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวศีรษะผมเส้นผมสั้นผมยาวตอนนี้เรียมหัวเหนียวมากๆไม่ได้สระผมมาประมาณ4-5 วันแล้วค่ะเพราะว่าที่ประเทศไทยหนาวมากๆไม่สระผมแล้วตอนนี้ก็แบบผมมีกลิ่นเหม็นหัวเหนียวโอ้เหนียวมากๆแล้วผมมันแล้วบางคนถ้าไม่สระผมหลายๆวันก็จะมีรังแคเสื้อสีดำก็จะมีรังแคร่วงลงมารังแคก็จะมองเห็นรังแคแต่นี่ไม่มีรังแคนะคะโอเควันนี้เรียมจะไปสระผมค่ะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิก็ร้อนแล้วนะคะร้อนแหละสระผมได้ค่ะนักเรียนอยากรู้ไหมว่าอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสเรียมเนี่ยหนาว21องศาเซลเซียสหนาวไม่สระผมนักเรียนอาจจะคิดว่า21องศาเซลเซียสร้อนอันเนี้ยหนาวสำหรับคนไทยโอเคเดี๋ยวจะไปสระผมสระผมเนี่ยต้องมีน้ำยาสระผมน้ำยาสระผมหรือว่าแชมพูนะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็มีครีมนวดผมอันนี้อะไรอ่ะทรีทเมนต์อย่างแรกก็คือจะแบบล้างผมเอาน้ำนะคะน้ำล้างผมแล้วก็กดแชมพูใส่มือแล้วก็สระผมขยี้สระผมนะคะแล้วก็ใช้น้ำล้างผมเรียมสระผมประมาณ2 รอบแล้วก็ล้างผมออกแล้วก็กดครีมนวดใส่มือแล้วก็ทาที่ปลายผมเขาเรียกชโลม
ชโลมครีมนวดที่ปลายผมชโลมครีมนวดที่ปลายผมทิ้งไว้2 ถึง 3 นาทีชโลมตั้งแต่กลางผมนะคะอันนี้โคนผมไม่ใส่ครีมนวดนะโคนผมใส่ครีมนวดกลางผมถึงปลายผมนะคะชโลมครีมนวดกลางผมถึงปลายผมโอเคชโลมครีมนวดใช้เวลา2-3 นาทีแล้วก็ใช้น้ำเปล่าล้างครีมนวดออกไปจากนั้นก็ใช้ทรีทเมนต์ชโลมตั้งแต่โคนผมกลางผมจนถึงปลายผมแต่ว่าใส่ทรีทเมนต์แบบเยอะๆที่ปลายผมโอเคแล้วก็ทิ้งไว้1 นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะล้างออกโอเครู้ขั้นตอนการสระผมแล้วเราเรียมไปสระผมนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาโอ้ยแชมพูเข้าตาแสบตาแสบตาแชมพูเข้าตาอันนี้ผ้าเช็ดตัวเช็ดผมเช็ดผมโอเคแล้วก็อันนี้เซรั่มบำรุงผมให้ผมแข็งแรงให้ผมสุขภาพดีนะคะไม่ใช่เซรุ่มนะเซรุ่มก็แบบต้องโดนงูกัดก็ไปฉีดเซรุ่มไม่ใช่เซรุ่มอันนี้เซรั่มนักเรียนบอกว่ารู้แล้วอ่านวิธีใช้ก่อนสระผมชโลมอ้าวอ๋อเขาบอกว่าก่อนสระผมชโลมเซรั่มบนผมแล้วก็ทิ้งไว้10 นาทีแต่ตอนนี้เราสระผมเรียบร้อยแล้วมีก่อนไรผมหรือว่าหนีบม้วนอ๋อลูบลงบนเส้นผมอ๋อได้นะคะเราก็แบบใช้เซรั่มก่อนไรผมได้โอเคเดี๋ยวเช็ดผมให้แห้งก่อนจะมีใครสอนแบบนี้อีกไหมนะรู้สึกแบบเหมือนทุกๆคนอยู่บ้านด้วยกันเช็ดผมเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดผมตอนนี้ก็ไม่แห้งนะแบบผมหมาดยังเปียกอยู่นิดนึงพูดว่าหมาดเช็ดแล้วก็ใส่เซรั่มเนี่ยมันมีฝาเปิดฝากดใส่มือกดใส่ฝ่ามืออันนี้หลังมือกดใส่ฝ่ามือปึ๊ดโอเคโอเคอีกครั้งหนึ่งกดโอเคปิดฝาลูบลงบนเส้นผมเคถูแล้วก็ลูบ
ลูกแต่ใช้คำว่าลูกหรือว่าชโลมก็ได้นะเวลาที่ลูกผมเนี่ยลูกผมไม่ต้องมีเซรั่มไม่ต้องมีครีมอะไรก็ได้ลูกผมแต่เวลาที่พูดว่าชโลมชโลมต้องมีเซรั่มแชมพูครีมนวดชโลมผมร่วงผมร่วงผมร่วงอ่ะมันก็จะเป่าผมใช้ไดร์เป่าผมไดร์เป่าผมนี่คิดว่าแบบใช้ไดร์มานานมากโหกี่ปีอ่ะโอ้ประมาณเจ็ดประมาณ7-8 ปีนะคะแบบมันพังมันพังแล้วก็แบบซ่อมเอามาพันมันพังแล้วก็แบบซ่อมแล้วก็มาใช้ได้คิดว่าไม่ช็อตโอเคอันนี้คือปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กเป่าผมร้อนร้อนเป่าโคนผมเป่ากลางผมเป่าปลายผมอันนี้แปลงกลมไดผมแปลงกลมไดผมค่ะใช้เวลาไดถอดปั๊บเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไดผมเสร็จแล้วนะคะผมแห้งแล้วผมไม่เปียกผมไม่หมาดผมแห้งต่อไปเราก็จะมาหนีบผมจะพูดว่าหนีบก็ได้นะแบบนี้คือหนีบหนีบหรือบางคนก็พูดว่ารีดผมรีดผมมันจะดูแบบคล้ายๆเตารีดถ้านักเรียนเคยได้ยินคำว่าเตารีดนะคะก็คือเอาอะไรที่มันร้อนๆร้อนๆมาแบบหนีบแล้วก็แบบปื้ดรีดผมหนีบผมก็ได้โอเคยังไม่เสียบปลั๊กโอเคเสียบปลั๊กแล้วก็เลื่อนรอค่ะรอให้มันร้อนหวีผมแสกกลางแสกกลางหรือว่าจะแสกข้างแสกข้างแสกซ้ายหรือว่าแบบแสกขวาโอเคแต่เรียมชอบแสกกลางแสกกลางแล้วก็หวีใครอยากให้มีซับไตเติลนะคะเข้าไปซัพพอร์ตช่องได้ใน Patreon นะคะหรือว่าจะมีบัญชี PayPal แล้วก็บัญชีไทยอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ใน description สามารถซัพพอร์ตสนับสนุนได้นะคะเรียมจะไปจ่ายเงินค่าพิมพ์ซับไตเติลแค่นั้นโอเคก็หนีบผมรีดผมนะคะ
ว้าวมีผมให้ผมตรงผมตรงหนีบผมผมตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บางคนก็ชอบแบบผมลอนนะผมลอนก็ต้องม้วนผมเรียมไม่มีเครื่องม้วนผมนะคะเรียมใช้เครื่องหนีบผมม้วนผมเอ๊ะมาม้วนผมแบ่งผมแบ่งผมออกเป็นช่ออันนี้หนึ่งช่อเอ๊ะคิดว่าม้วนมาจากข้างหลังอันนี้ข้างหน้าข้างหลังม้วนข้างหลังก่อนอันหนึ่งช่อแบ่งผมหนึ่งช่อแล้วก็ม้วนอันนี้ม้วนเข้าไม่กลัวร้อนอะมองไม่เห็นม้วนแล้วก็ดึงนี่ม้วนเข้าแล้วก็แบ่งผมช่อที่สองม้วนแล้วก็โอเคมันมองไม่เห็นเสื้อสีดำเราเรียนไปเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าแล้วค่ะเมื่อกี้เสื้อสีดำมองไม่ค่อยเห็นก็ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อสีชมพูคิดว่าดีมากขึ้นโอเคม้วนผมหนีบม้วนออกม้วนออกดึงช่อข้างหน้านีบม้วนดึงรูดลงว้าวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะมีเจลใส่ผมแบบเพิ่มวอลลุ่มเคเปิดฝาก็เทบีบอุ๊ยปิดฝาก็ถูมือแล้วก็ลูบผมเย้เสร็จแล้วหนึ่งข้างเหลืออีกหนึ่งข้างโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดถอดปลั๊กแล้วก็ใส่เจลเพิ่มวอลลุ่มเอปิดฝาลูกแล้วก็ลูบผมโอเคเสร็จแล้วค่ะม้วนผมเสร็จแล้วก็จะได้ผมที่เป็นคลื่นนะคะเป็นหล่อนโอเคแล้วการทำมือแบบนี้นะเรียกว่าสางผม
สางผมสางผมโอเคแต่อันนี้หวีใช้หวีผมหวีผมโอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้แต่ถ้าเราหนีบผมไดผมแล้วก็ม้วนผมบ่อยๆนะคะก็จะทำให้ผมเสียผมเสียก็จะมีผมร่วงผมขาดแล้วก็ผมแตกปลายผมแตกปลายบางคนที่มีอายุเยอะมากขึ้นแล้วอายุ40 ปี50 ปี60 ปีก็อาจจะมีผมงอกผมงอกขึ้นนะคะเป็นสีขาวผมงอกสีขาวนะคะหรือว่าผมขาวบางคนก็มีผมแบบหยักเส้นเล็กๆนะคะคนไทยจะเรียกว่าผมคันถ้าเกิดมีผมที่แบบหยักเส้นเล็กๆเราก็จะใช้แบบใช้แหนบถอนอันนี้คือแหนบนะคะแหนบถอนผมงอกแหนบถอนผมคันได้นะคะผมโดนลมมากๆผมก็จะฟูหรือว่าผมแห้งผมฟูเราก็เอามือสางหรือว่าเวลาสระผมเสร็จก็ใส่เซรั่มนะคะบำรุงผมให้ผมแบบแข็งแรงมากขึ้นผมร่วงมากๆแล้วก็อาจจะแบบผมบางแล้วก็หัวล้านนะผู้ชายเวลาที่ผมบางหรือว่าหัวล้านตรงกลางแล้วอาจจะแบบใช้ปัตตะเลี่ยนนะแบบโกนหัวออกให้แบบเป็นหัวโล้นเลยก็ได้แต่ว่าผู้หญิงอ่ะถ้าเกิดแบบหัวล้านหรือว่าผมบางนะก็แบบโกนหัวให้หัวโล้นก็ได้นะแต่บางคนก็จะใส่วิกก็ได้ค่ะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับศีรษะและเส้นผมในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะถ้าอยากสนับสนุนช่องเรียมนะคะดูใน Description ข้างล่างค่ะมีให้สนับสนุนทาง PayPal แล้วก็บัญชีไทยแล้วที่สำคัญถ้าเกิดไปที่ Patreon นะคะก็จะมีแบบคลิปวิดีโอให้มีแบบอะไรที่แบบมันสเปเชียลมากขึ้นกับการเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกของเรานะคะลองไปเช็คดูได้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับเรียมใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายสะบัดผมสวย